เราไปดูความคืบหน้าอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องที่ทนายสงกรานต์นำข้อมูลว่ามีผู้เกี่ยวพันกับหญิงไก่มีอยู่2คนคนแรกเนี่ยเป็นเศรษฐีนีที่ดินที่อุดรอีกคนนึงก็คืออดีตคนขับรถของหญิงไก่ชื่อว่าไนโก้ไนโก้เนี่ยหายตัวไปนะคุณวิลาชัยแล้วก็ปรากฏว่ามีข้อมูลไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะมาพบกับตำรวจในวันที่22กรกฎาคมแต่ว่าวันนี้มาแล้วครับก็เลยทำให้มีการออกมาประกาศความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องคดีของหญิงไก่ครับเพราะว่าแต่ว่าก็มีการยอมรับถึงประวัติการทำงานนะครับว่าไนโก้เนี่ยครับเป็นคนขับรถที่ได้เงินเดือนเดือนละ13,000นะครับแต่ว่าทำงานเพียง2ปีเนื่องจากว่าที่ต้องลาออกก็เพราะว่าหญิงไก่หรือว่านางไก่คนนี้ครับเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบดุด่านะครับแล้วก็อย่างที่คุณสุชาดาได้บอกไปคือก็พอลาออกก็ไปทำงานที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็กลับมาเป็นลูกศิษย์วัดแห่งหนึ่งที่ย่านปทุมธานีนะครับสุดท้ายก็ปรากฏออกมาว่าออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นไม่ได้ถูกอุ้มอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะครับค่ะวันนี้ที่มาพบกับพลตำรวจโทสานิชก็ต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ถูกคุบอุ้มหายตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะคะสำหรับกรณีของคนขับรถก็คือไนโก้เหมือนจะคลี่คลายไปหนึ่งประเด็นแล้ว